ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วไหนใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วฝากความหัวใจหน้าจอไฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะทำไมสวยคะแน่นอนค่ะวันนี้เราไม่ต้องเขียนเยอะวันนี้เราไปคุยงานลูกค้าไงเราก็ต้องแบบว่าเผยผิวให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยทำไมคุณฝ้ายผิวสวยจะอะไรประมาณนี้ถูกไหมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญธิดาชินวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะอายุ23ปีชื่อในวงการก็จะเรียกว่าฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าค่ะฝ้ายมีคนติดตาม6ล้านค่ะเทียบเป็น6เหรียญร่างกายของฝ้ายนะคะที่พิการก็จะเป็นไม่มีแขนทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ขาข้างขวาสั้นมี4นิ้วสันหลังคดค่ะแล้วก็มีปอดข้างเดียวค่ะเกิดมาฝ้ายก็เป็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันมีคนบอกแม่ว่าเอาไปทิ้งไว้มูลนิธินั้นสิยังไปก็ไม่ได้แล้วอยู่ดีพิการมีหลายๆคนบอกให้ฆ่าทิ้งก็มีแต่แม่ก็บอกว่าไม่ทิ้งก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณแม่กับพ่อที่ตัดสินใจเลือกที่จะเก็บหนูไว้ตอนนั้นจนทำให้แบบเป็นหนูในวันเนี้ยอุ้ยคิ้วมาเขียนอย่างเงี้ยเท่ากันเฉยโว้ยครึ่งลึงอยู่เดี๋ยวยายเป็นไงยังไม่ขึ้นเอาใหม่พี่เป็นแบบนี้ลำบากไหมคะไม่ลำบากเลยค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดพี่พิการไงพี่คิดว่าพี่ก็เป็นคนปกติในสังคมเท่านั้นแหละเราสามารถทำทุกอย่างได้ตามใจเราต้องการนะคะคือพ่อแม่หนูเนี่ยจะเลี้ยงหนูเป็นแบบคนปกติทั่วไปเลยถูกปลูกฝังมาตลอดว่าเท้าเนี่ยคือมือก็เลยใช้ทุกอย่างแทนมือหมดเลยครอบครัวไม่เคยเลี้ยงหนูแบบปิดเลยอย่างหนูเป็นผู้พิการครอบครัวก็ไม่เคยบอกว่าหนูพิการแม่กับพ่อค่ะจะบอกเสมอว่าพี่ขอมองน้องฝ้ายเพราะว่าน้องฝ้ายสวยเพราะว่าน้องฝ้ายพิเศษน้องฝ้ายไม่เหมือนใครพอได้เข้าเรียนม.ปลายเนี่ยค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนกันเพราะว่าหนูเนี่ยได้โพสต์คลิปใช้เท้าแต่งหน้าลงในโซเชียลมีเดียตอนนั้นเนี่ยยอดคนดูเป็นล้านเลยนะคะแค่คืนเดียวแล้วก็เฮ้ยอะไรทำไมมันถึงแบบขนาดนี้ฉันแค่ใช้เท้านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าการใช้เท้าของเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วทุกคนกลับมองว่าเป็นเรื่อง amazing เป็นเรื่องว่าน่าประทับใจแล้วก็ได้ออกรายการนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ทุกคนรู้จักเราในนามว่าฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าจบงานผิววันนี้เรียนของอาจารย์หนูเป็นพรีเซนต์แล้วก็สัมมนาปกติหนูเดินทางไปไหนมาไหนก็เป็นพี่สาวในการไปส่งเพราะว่าการคมนาคมในประเทศไทยมันยังแบบเขายังไม่ค่อยซับซ้อนพิการเท่าไหร่ค่ะฟุตบาทบางที่ก็ยังมีเสาไฟฟ้ากั้นค่ะบางที่ก็อิฐมันเหมือนแบบไม่เรียบอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้วีลแชร์เนี่ยไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ยังหนูอย่างเงี้ยหนูไม่คิดว่าหนูพิการแต่ถ้าวันไหนหนูไปเจอบันไดหรือทางต่างระดับที่หนูไม่สามารถขึ้นเองได้ปุ๊บนั่นแหละค่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูพิการทันทีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะเทศศาสตร์สาขาการสร้างคอนเทนต์ค่ะโอโซนแพทย์เจาะมัน30อ่ะเรียนมหาลัยมันต้องเจอสังคมหลากหลายอยู่แล้วมีคนหลากหลายกลุ่มต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยกันมามันสนุกนะเพราะว่าเราได้โตขึ้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตขึ้นในอีกระดับหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งหน้าดีกว่าจับเก้าอี้ให้หน่อยโอ้โหแน่นสุดผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้สามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำอาชีพยูทูบเบอร์ FC พี่โบ๊ทคะขอบคุณครับตอนนี้หนูเป็นพรีเซนต์งานที่อาจารย์เขาสั่งโจทย์ก็เกี่ยวกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจารย์ต้องถือไหม
ค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอการเติบโตในยุคออนไลน์นะคะความโด่งดังด้วยพลังคอนเทนต์ของคนสมัยนี้นะคะแขกรับเชิญก็จะเป็นตัวฝ้ายเองนะคะประเด็นปัญหาและหัวข้อย่อยนะคะ1การสร้างตัวตนให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสังคมซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับตัวเราฝ้ายมองว่าฝ้ายจะตอบปัญหายังไงถ้าสมมติฝ้ายเป็นแขกสร้างประเด็นไหนเหรอคะอย่างตัวหนูเนี่ยก็เป็นการสร้างแบบว่าพลังบวกให้กับคนอื่นน่าสนใจมากๆเพราะหลายคนก็อยากรู้ให้แชร์เทคนิคกับเพื่อนว่าในการที่แบบเราจะทำคอนเทนต์อันของช่องฝ้ายอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคอะไรที่แบบฝ้ายเอามาใช้แล้วแบบมันโดนใจแบบยอดวิวเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะผลตอบรับในโซเชียลมันจะมี2ด้านเนาะคือคนชมแล้วขอบคุณแต่ว่าคนบูลลี่น่ะก็บูลลี่ถึงขั้นแบบเขาบอกว่าอีด้วนเกิดมาทำไมเขาเอารูปเราไปโพสบูลลี่แล้วก็เอารูปพ่อแม่เราไปโพสด่าคือว่าฝ้ายคนเดียวฝ้ายไม่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเอาพ่อแม่ไปว่าด้วยแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาจนโตค่ะต้องผ่านอะไรมาบ้างคือโดนบูลลี่จนถึงขั้นแบบเป็นภาวะซึมเศร้าไปตอนนั้นเราจิตใจย่ำแย่มากถึงขั้นแบบว่าอยากฆ่าตัวตายแต่มาคิดได้ก็คือว่าแฟนคลับโทรมาว่าแบบน้องฝ้ายหายไปไหนทำไมไม่ไลฟ์สดเลยน้องฝ้ายพี่คิดถึงเสียงหัวเราะน้องฝ้ายพี่คิดถึงน้องฝ้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีกำลังใจแล้วก็น้องสาวฝ้ายก็เข้ามาบอกว่าพี่ฝ้ายอยากซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ไม่ใช่หรอเราก็เลยโอเคฮึดสู้มาอีกครั้งนึงแล้วก็เลยกลับมาไลฟ์สดสวัสดีคุณแม่ป่านด้วยนะคะแม่ป่านคนสวยมีซิวมากอดทีแม่ว่าลุคนี้เป็นไงบ้างสวยไหมวันนี้นะคะใครที่อุดหนุน cleansing balm ของฝ้ายไปแถมฟรีนี่เลยกระเป๋าผ้าคุณฝ้ายคอสเมติกนะคะบอกพี่ออยว่าห้ามเลื่อนวันนะทำตามันตื่นเต้นเพราะว่าเรารับไป7วันเรารับงานจะรับงานแล้วมันตื่นเต้นต้องขยับออกไปมันตื่นเต้น ดูก่อนเทสก่อนของหนูเป็นเนื้อมูสเนาะนี่โอเคนะอันนี้โอเคมันเบอร์ลูกของคนด้วยหนูเป็นคนที่แต่งหน้าอยู่แล้วทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากจะทำแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยมาให้แบบทุกคนได้ใช้กันเพราะว่าเรารู้ถึงปัญหาว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรมากที่สุดเห็นป่ะนี่ทาสามรอบแล้วนะเออว่ะได้นะผู้ชายใช้ได้เพราะไม่ลอยว่าถ้าผิวค้ำอย่างฝนทาแล้วมันไม่ลอยอ่ะคนผิวขาวก็ทาได้น่าจะไม่มีใครได้อันนี้ที่เอาอันนี้นะเขาเอาอันนี้นะน้องเอาอันนี้คนมองภาพลักษณ์เจ้าของแบรนด์เราพิการคงก็จะแบบมันจะดีหรอวันนี้นะคะก่อนจะนอนดิฉันก็มาล้างหน้าก่อนด้วย cleansing balm ของดิฉันเองนะคะชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากตั้งแต่รู้จัก cleansing balm ตัวนี้ไม่รู้จักได้ไงกูเป็นเจ้าของแบรนด์อีก อยากทำแบรนด์ที่ทุกคนกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าคนสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สนใจในตัวเราเราต้องวัดให้เห็นว่าสินค้าเรามีคุณภาพแล้วก็ใช้ดีจริงถ้าเราจะเป็นแนวคอสตูมแบรนด์มันก็จะต้องเรียบหรูกว่านี้ยังได้เรียบกว่านี้หรือว่าจะเป็นมะเขือเทศแบบไร้เส้นก็ได้ออกแบบแพ็คเกจจิ้งเองด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้มีความคิดเราอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นมะเขือเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิตามินอีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็หนูก็ใส่เป็นสารสกัดที่แบบช่วยเรื่องการลดสิวรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่เราสามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็คนใน TikTok ก็จำได้แล้วหนูก็จะทำแบรนด์ตรงนี้ไปตลอดเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูเราได้ตอนนี้คนพิการหลายๆท่านก็ออกมาไลฟ์สดมากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเห็นพี่ฟ้าเป็นไอดอลเลยนะดีใจที่ทุกคนเอาเราเป็นแบบอย่างเหมือนกันค่ะอ
คือหนูแบบอยากเป็นพิธีกรอ่ะจะมีแนวทางอะไรอย่างเงี้ยมั้งคือบุคลิกฝ้ายเป็นพิธีกรได้เพียงแต่ว่าต้องเลือกว่าจะเป็นพิธีกรรายการประเภทไหนฝ้ายน่าจะเป็นรายการบันเทิงรายการแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีคุยกับใครไปบ้างมั้ยอ่ะคะเคยติดต่อพี่ๆทีวีไปแต่เหมือนเขาบอกว่าให้ไปหาประสบการณ์มาก่อนไม่ประสบการณ์คือพอร์ตที่อาจารย์หนูบอกฝ้ายก็ต้องทำพอร์ตของฝ้ายว่าที่ผ่านมา7ปีที่ฝ้ายแบบเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้เห็นแบบว่าเราเคยทำอะไรบ้างได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์หนูถ้าเป็นงานให้หนูใช้แรงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้งานพิธีกรมันน่าจะเหมาะสมแล้วก็หนูคิดว่าหนูต้องทำให้ได้แน่เพราะว่าความฝันเราอ่ะเราเป็นคนชอบพูด This be as well of our cabin package ตอนนี้ยิ้มอยู่แต่ตอนเราต้องเช็คออฟขึ้นเดี๋ยวจะร้องไห้ให้ดูเดี๋ยวปล่อยเลยก็ได้ครับผมได้นะครับได้ค่ะตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่อุดรธานีค่ะหมอรัชพัฒน์อุดรเขาเชิญไปเป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจแบบว่าเรามีวิธีแนวคิดยังไงให้คนมีพลังบวกเป็นไงคือถ้ามีแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นเพราะว่านั่งหน้ากลัวนิดหน่อยปกตินั่งกลางๆเออปกติไม่กลัวปกติก็กลัวแต่มานั่งกลางกลัวแบบนี้จะแรงเออชิดน่ากลัวค่ะรู้เลยว่าขาสั่นพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมเองก็จะมีหน้าที่ในการสัมภาษณ์คุณฝ้ายบนเวทีค่ะก็จะขอมาคุยสักเล็กน้อยเพื่อทำให้การสัมภาษณ์ของเรามันดูแบบโฟลว์ขึ้นใจเราอยากฟังทัศนะคุณฝ้ายแต่เราอยากกระตุ้นอะไรบางอย่างของครูการสอนพิเศษแล้วครูที่ครุศาสตร์ด้วยที่พูดถึงสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือของทางภาครัฐที่มีต่อผู้พิการในตอนนี้คุณฝ้ายคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยเราพูดเรื่องนี้ว่าทางสมาคมผู้พิการหรือว่าส่วนกลางรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อเท่าไหร่ผู้สะท้อนจากคนพิการพูดมากับเราว่าพี่ยังผมยังหนูอ่ะหนูไม่มีตังค์อ่ะแต่หนูอยากได้รถเข็นที่มันเป็นแบบนี้ของฝ้ายจะมีไฟฟ้า2คันเป็นสปอนเซอร์ภาวดามีชื่อเสียงคนพิการประเทศไทยต้องรวยถึงจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้พูดได้ใช่ไหมคะมันเป็นความคิดเห็นแล้วป้อมคนฟังเราค่ะโดยส่วนหนึ่งของวันนี้ก็คือเป็นคนเป็นครูด้วยค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยอะค่ะถ้าเรายังไม่ได้พูดความจริงจริงๆอะค่ะจริงๆนะคะให้เกียรติปรบมือต้อนรับคุณฝ้ายคุณธิดาชินวงศ์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอยากให้คุณฝ้ายเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนเรียนอยู่หรือเปล่าค่ะชีวิตวัยรุ่นมาเนี่ยแล้วก็เรียนโรงเรียนเด็กพิการที่สุสานวาเนี่ยเขาจะสอนให้เด็กพิการทุกคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองมากกว่าการที่จะยัดหลักสูตรเยอะๆเข้าไปค่ะพอจบม.3แล้วอยากรู้ว่าในสังคมคนปกติเนี่ยเขาใช้ชีวิตเป็นอยู่กันยังไงเขาไปเรียนที่โรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียนม.ปลายขนาดใหญ่ที่ให้เด็กพิการนะคะสามารถเข้าไปเรียนร่วมได้กับคนปกติยากมากค่ะฝ้ายไม่มีเพื่อนเป็นเดือนจนอยากลาออกแต่ตอนนั้นความคิดอะไรก็ไม่รู้ค่ะคิดว่าอยู่ได้ก็เลยลองเข้าไปคุยเพื่อนดูแกไปกินข้าวได้ไหมแกไปด้วยได้ไหมแล้วเพื่อนก็เปิดใจคุยกับเรามากขึ้นว่าแบบฝ้ายมีอะไรช่วยบอกนะจะบอกว่าการเอาตัวเองออกมาจากที่เดิมๆค่ะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันดีมากซึ่งฝ้ายได้ก้าวข้ามผ่านคำว่าคนพิการอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องปรับตัวให้อยู่กับเขาได้ไม่ใช่ให้เขาปรับตัวมาหาเราฝ้ายเจอสังคมที่ดีมากใช่อาจารย์ร้องไห้อ่ะก็ประทับใจนะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ว่าเราอาจจะใช้ชีวิตลำบากเนาะคนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารคนพิการต้องการความส่งเสริมแต่เราต้องมีความพยายามมากกว่าคนปกติหลายๆเท่าหน่อยแล้วเราก็ต้องมีคนที่เข้าใจเราแค่นั้นเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่า
สิ่งตรงนี้ค่ะมันยังน้อยอยู่ดีใจนะคะที่วันนี้มาเห็นพี่ๆนักศึกษาอนาคตครูวิชาการศึกษาพิเศษในอนาคตไปสอนน้องๆคนพิการไม่ได้มีความรู้ต่อไปก็รู้สึกปลื้มค่ะที่แบบว่าเราได้แชร์ประสบการณ์ของเราให้แบบว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะการที่เรามีคนติดตามทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะเรารู้สึกว่ามัน Amazing มาก Amazing จริงๆเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีคนรู้จักขนาดนี้รู้สึกแต่ว่ามันมีความสุขมันตื้นตันมากๆที่สังคมมาเปิดรับคนพิการมากขึ้นโอเคค่ะเราเริ่มแต่งหน้ากันรู้สวยอยู่แล้วนะรู้สวยอยู่แล้วหรอใช่แล้วแต่แกสวยเนาะถ้าเจ็บกรี๊ดเลยนะคะกรี๊ดดังๆอะนะอันนี้ปีไหนคะเนี่ยปี2อุ๊ยนึกว่าปี1อุ๊ยมันเฟรชี่แกมันสวยเหมือนที่แกบอกนั่นแหละเวลาปัดแก้มนะคะต้องปัดหน้าแก้มถ้าเกิดว่าอยากให้ดูเด็กปัดแบบใต้ตาอันนี้ฝ้ายได้ทริคมาจากพี่ช่างแต่งหน้าโทษนะคะมันเกลี่ยไม่ไปไงบางทีเราก็ต้องใช้นิ้วเท้าในการช่วยนิดนึงอะเนาะโอเคค่ะประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะคนเชียร์ไงเยอะเขารู้สึกแบบว่ามาไกลมากๆเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ไม่มีอะไรเลยจนมาเป็นฝ้ายช่างแต่งหน้าจนถึงวันนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแต่ว่าเราก็มีความสุขเพราะว่าทุกคนรู้จักเราทุกคนยอมรับให้ตัวเราในอนาคตเราต้องไปให้ได้ไกลกว่านี้เราต้องทำตามความฝันตัวเองให้ได้มากกว่านี้